เกิดอะไรขึ้นลิเดียเล่าเพราะเรื่องนี้ทำให้โกรธชะแมทธิวไปเต็มๆลูกสามแต่โมเมนต์หวานๆฉบับคู่รักไม่เคยจางลงเลยระหว่างลิเดียสรัญรัตน์ดีนและสามีแมทธิวดีนที่เมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเมื่อทั้งบ้านไปเที่ยวญี่ปุ่นกันแต่ลิเดียไม่ได้ไปและลีเดียได้เจอเซอร์ไพรส์เมื่อแมทธิวซุ่มของขวัญวาเลนไทน์ไว้ให้ในตู้งานนี้สาวลีเดียถึงกับปล่อยโฮแต่เบื้องหลังโมเมนต์ซึ้งนี้ลีเดียเปิดใจผ่านสื่อว่าตนนั้นโกรธแมทธิวเพราะสามีโทรมาเซอร์ไพรส์บอกว่าไอไม่รู้ว่าลืมถุงมือไว้บนเขาหรือเปล่าหรือลืมไว้ที่บ้านให้ลิเดียไปหาให้หน่อยตอนนั้นลิเดียกำลังนั่งปั๊มนมอยู่เลยโกรธใส่ให้ถอดเครื่องปั๊มนมแล้วไปหาให้ฮาระอ๋อทำไมให้ไปหาตอนนี้หายก็หายไปเขาก็บอกว่าหาให้หน่อยตนเลยต้องถอดเครื่องปั๊มนมเดินไปอีกห้องก็เปิดตู้เสื้อผ้าเห็นถุงแดงๆเขาถามเห็นยังตนก็แร้เองให้เลยเพราะตนก็ใส่สามีไปเยอะฮอร์โมนที่แปรปรวนด้วยเหนื่อยด้วยไม่ได้ไปเที่ยวด้วย